ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของม้าทะเลตามตำนานกรีกกันนะครับชื่อของมันก็คือฮิปโปแคมปัสซึ่งเรื่องราวของฮิปโปแคมปัสจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับฮิปโปแคมปัสชื่อของมันมาจากภาษากรีกมาจากคำว่าฮิปโปที่แปลว่าม้าและแคมปัสที่แปลว่าสัตว์ประหลาดบ่อยครั้งในอังกฤษก็จะเรียกมันว่าม้าน้ำหรือซีฮอร์สและบางครั้งก็จะเรียกมันว่าไฮดริปัสซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษากรีกก็คือไฮโดรที่แปลว่าน้ำสรุปแล้วคำว่าฮิปโปแคมปัสก็หมายถึงม้าน้ำนั่นเองฮิปโปแคมปัสเป็นสัตว์ครึ่งม้าครึ่งปลามันมีหัวและขาหน้าเหมือนกับม้าแต่ที่เท้าเป็นพังผืดและที่แผงคอก็มีครีบช่วงลำตัวของมันยาวเหมือนม้าส่วนท่อนล่างก็เป็นหางของปลาฮิปโปแคมปัสเป็นสัตว์ในตำนานของชาวโพนิเชียนเทพนิยายกรีกจนถึงเทพนิยายอิตูเรียซึ่งได้พรรณนาไว้ว่าม้าทะเลตัวนี้มีครึ่งบนเป็นม้าครึ่งล่างเป็นปลามีเกล็ดและหางที่คดโค้งเหมือนหางของนางเงือกชาวกรีกโบราณนั้นจะเรียกฮิปโปแคมปัสว่าม้าปีศาจทะเลฮิปโปแคมปัสนั้นเป็นรถเทียมศึกของเทพเจ้าโพไซดอนเทพเจ้าแห่งผืนสมุทรโดยนักกวีอพอลโลนิคัสโรดิอัสได้พรรณนาถึงฮิปโปแคมปัสไว้ว่าโพไซดอนได้ปรากฏตัวโผล่พ้นท้องทะเลและได้เคลื่อนไหวแหวกว่ายไปอย่างรวดเร็วเพื่อข้ามไปยังหาดลิเซียว่ากันว่าเทพเจ้าโพไซดอนจะทรงนั่งเทียมรถศึกทะเลที่มีฮิปโปแคมปัสลากอย่างไรก็ตามนอกจากฮิปโปแคมปัสจะเป็นเทียมรถศึกของเทพเจ้าโพไซดอนแล้วฮิปโปแคมปัสยังเป็นกีฬาของเหล่าเทพเจ้าอีกด้วยในช่วงคริสตศตวรรษที่17ถึง18ที่โรมได้สร้างน้ำพุเทเรวีซึ่งตรงกลางเป็นรูปสลักหินอ่อนของเทพเจ้าโพไซดอนหรือเนปจูนตามความเชื่อของชาวโรมซึ่งรายล้อมไปด้วยไทรทันซึ่งเป็นลูกของเทพเจ้าโพไซดอนกำลังคุมฮิปโปแคมปัสที่มีปีกไว้ให้เทพเจ้าโพไซดอนประดับบนเทียมรถศึกทะเลนั่นเองน้ำพุนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อฟรานเชสโกซาวีซึ่งในปัจจุบันฮิปโปแคมปัสก็ได้กลายเป็นม้าน้ำที่เรารู้จักกันดีซึ่งชื่อทางวิทยาศาสตร์ของม้าน้ำก็มักจะมีคำว่าฮิปโปแคมปัสผสมอยู่ด้วยอ้าวล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของฮิปโปแคมปัสสัตว์ที่ถูกชาวกรีกโบราณเรียกขานกันว่าม้าปีศาจทะเลนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ